พบกับเราอีกแล้วนะครับบริษัทอุ๋งเรืองบริการ101จำกัดนะครับวันนี้ผมจะพาเพื่อนๆนะครับมาชมเจ้า Toyota Revo 4x4 นะครับซิงเกิลแคปคันนี้นะครับติดตั้งดั๊มระบบปั่นหน้าเครื่องเข้าไปนะครับตอนนี้เราบรรทุกสินค้าเข้าไปเต็มกระบะเลยนะครับในสินค้าในตัวกระบะนั้นจะเป็นทรายนะครับทรายอยู่ในกระบะนั้นราวๆ3ตันนะครับเดี๋ยวผมจะพาเพื่อนๆไปชั่งน้ำหนักแล้วก็ทำการเทสสมรรถนะนะครับว่าสินค้าอยู่บนกระบะกับการเซตอัพช่วงล่างนั้นนะครับจะมีสมรรถนะในการวิ่งใช้งานได้จริงหรือเปล่าเดี๋ยวเราไปชมกันเลยครับผมการวิ่งทดสอบก็ถือว่านะครับความเร็วเราใช้ได้อยู่ประมาณนะครับที่นะครับปลอดภัยก็จะอยู่ประมาณ60นะครับผมความปลอดภัยในการบรรทุกใช้งานน้ำหนักสินค้าอยู่ประมาณ3ตันกว่านะครับสำหรับเจ้า 4WIN นะครับความเร็ว60ก็อยู่ในเกรนท์ที่ปลอดภัยนะครับผมน้ำหนักรวมรถนะครับตอนนี้ก็จะอยู่ที่ 5,410 กิโลนะครับผมเดี๋ยวเราจะทำการเทสินค้าออกให้ดูนะครับว่าสมรรถนะของตัวดั๊มไฟฟ้าแล้วก็การทดสอบตัวติดตั้งตัวถังกระบะดั๊มระบบปั่นหน้าเครื่องจะมีสมรรถนะดีเพียงใดเดี๋ยวเราไปชมกันครับผมครับผมอันนี้เป็นระบบปั่นหน้าเครื่องนะครับเดี๋ยวเราจะกด PDO ก่อนนะครับเวลากด PDO ก็จะมีเสียงมอเตอร์ทำงานนะครับคันยกจะอยู่ด้านตรงกลางนะครับเดี๋ยวผมจะยกดั๊มให้เพื่อนๆได้ชมกันนะครับว่าสินค้าผมจะไหลออกไหมครับผมโอเคครับสำหรับการทดสอบตรงนี้ก็เป็นว่าผ่านนะครับผมแล้วก็รายละเอียดดีเทลต่างๆเดี๋ยวผมจะลงไว้ในคลิปที่ให้ลูกค้าติดตามได้ทางช่อง YouTube ของเรานะครับก็สำหรับคลิปนี้ลากันไปก่อนนะครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้า EP ต่อไปครับผม